าห์นี้มาดามจะพาไปแซวหรือไปส่องความน่ารักของซุปตาตัวท็อปของวงการบันเทิงไทยบ้านเรากันค่ะมาดูกันว่า EP นี้ซุปตาคนไหนที่จะมาสร้างความฮาหรือสาดความน่ารักให้มาดามได้ตามไปแซวกันบ้างมาเริ่มกันที่ซุปตาคนแรกเลยดีกว่าค่ะที่ช่วงนี้หัวใจเขาดูแฮปปี้สุดๆเพราะว่าความรักกำลังเบ่งบานนั่นเองค่ะและก็มีหวานใจที่คลั่งรักมากๆเลยทีเดียวนั่นก็คือแอปทักษอรค่ะบอกเลยว่าความหวานดีไม่มีตกโดยเฉพาะเมื่อช่วงวาเลนไทน์ที่ผ่านมาด้านหวานใจอย่างหนุ่มนนกุลค่ะหอบช่อดอกไม้ไปให้เนื่องในวันแห่งความรักแถมยังปล่อยคลิปที่เล่นตามไวรัลในโซเชียลอีกค่ะแต่ด้านถูกแม่แอปช็อตฟิลสารลันโมเรื่องนี้แม่จะว่าไงบ้างส่วนวาเลนไทน์จะหวานเบอร์ไหนต้องไปฟังกันค่ะคนสนใจเรียบไหมครับพี่แอลก็ตื่นเต้นเจอช็อตต่างๆหมายถึงว่าแอปเห็นหลายๆช็อตของหลายๆคนแล้วก็ตายมันก็เป็นความแฮปปี้อะค่ะแต่ว่าแบบไม่ได้แบบเซอร์ไพรส์ขนาดนั้นเพราะว่าหมายถึงว่ามันก็เป็นจริงๆก็เป็นกิจกรรมที่เราก็ค่อนข้างทำกันบ่อยแล้วในการออกไปทานข้าวด้วยกันนะคะเพียงแต่ว่าเมื่อวานนี้ก็เป็นโอกาสพิเศษก็เลยได้มีอะไรแบบน่ารักหน่อยคือสำหรับแอปโอเคเขาก็เป็นคนที่รู้ใจว่าชอบอะไรอะไรเงี้ยอยู่แล้วครับก็เลยคาดเดาได้ว่าเอาจริงๆนะคะเคยเห็นคลิปนี้แล้วแต่เวลามันโดนเองมันไม่ได้นึกถึงหรอกไหมคะคือแอปเคยเห็นแล้วอันนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับใหม่คือเคยเห็นแล้วแต่แบบมันก็นานมากแล้วเวลามันโดนจริงเราก็ไม่ได้คิดว่ามันอะไรยังไงนี่ค่ะก็นิดนึงค่ะแต่ว่ามันก็เป็นตัวเองมากไปหน่อยนะสงสัยต่อไปนี้หนุ่มนนกุลต้องไวกว่านี้แล้วล่ะจ้าไวเล่าหมาต้องเล่นเลยสักทีไม่งั้นจะถูกแม่แอปรู้ทันแบบนี้ซะก่อนค่ะปิดท้ายกันด้วยซุปตาตัวแม่อย่างชมพู่อรยาค่ะที่ออกมาแซวลูกสาวตัวน้อยอย่างน้องแอบิเกลหลังสร้างไวเล่ายิ้มธุรกิจและตกนางเอกตัวท็อปอย่างพี่ยาย่าอุรัสยางานนี้แม่ชมถึงกับเอ่ยปากค่ะบอกว่าแอบมันไส้ลูกสาวตัวเองเบาๆอ่ะเรื่องนี้จะว่าไงบ้างนั้นไปฟังแม่ชมกันเลยค่ะแล้วเหมือนเขาแบบเขาชอบตบด้วยนะดูทรงอ่ะเหมือนตั้งใจตบอ่ะแบบดูเหมือนนางรู้อ่ะนางรู้อ่ะว่านางต้องทำยังไงนางรู้ว่านางต้องทำยังไงให้แบบให้คนอุ้มนางหรือว่าแบบอย่างเงี้ยก็เราเห็นแล้วก็นึกในใจว่ามันก็รู้นะว่ามันต้องตกใครก็คือชมเห็นอะชมนึกภาพออกไหมก็เวลาเขาเจอเป้าหมายของเขาอะไรเงี้ยเขาเจอเหยื่อของเขาอะไรเงี้ยเขาจะทำยังไงเขาก็จำชื่อได้เขาก็จะเวลาให้เขาดูในโทรศัพท์เขาบอกพี่ย่าเขาก็รู้เองว่าเหมือนถ้าเขาอยู่หน้าเซตเนี่ยถ้ามีแบ็คดรอปอย่างเงี้ยหรือมีฉากแล้วมีกล้องเยอะๆเขาจะอยู่เฉยๆนะเขาจะยิ้มธุรกิจเขาจะยิ้มธุรกิจแต่ถ้าบอกเขาว่าไหนยิ้มธุรกิจให้แม่ดูหน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยเขาก็จะไม่ยิ้มแต่ถ้ามายืนอย่างเงี้ยเขาจะยิ้มเขาจะรู้มันมีการบังคับก็บางทีก็หมั่นไส้นิดไอ้ก็ต้องบอกเลยค่ะว่าก็น้องเกลเขาน่ารักขนาดนี้จะมาให้โดนตกได้ยังไงเลยคะและที่สำคัญน้องเกลเขาขึ้นแท่นซุปตาตัวน้อยตามคุณแม่ไปแบบติดๆค่ะตกพี่ป้าน้าอาได้ทั่วประเทศเลยละค่ะ